เดินโยนเข่าครับแต่ว่าลูกนี้ปิ้นไพ่โอ้เนี่ยป้าบครับป้าบครับเพชรดำไม่ไหวครับสู้ไม่ได้ครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับที่นักชกไทยออกไปลุยในต่างชาติครับอดีตแชมป์รายการวันว่าอย่างนี้ก็ได้ครับเพชรดำเพชรอินเดียแคเดมี่ครับวันนี้ไปเยือนถึงต่างประเทศเลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับในเกมการแข่งขันด้วยนะนะครับจริงๆเสียโบ๊ทเองก็ออกมายอมรับครับว่ามันไม่ไหวจริงๆสู้เขาไม่ได้นะครับแพ้ครับโดนน็อกยก3ยอมรับว่าเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วจริงๆถึงเวลาแล้วที่เราต้องจริงจังพัฒนาไปสู้กับเขาถ้ายังซ้อมแบบเดิมเราไม่มีทางสู้เขาได้โดนทีต่อทีเราเจ็บหนักครับแต่เขาทนเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่เสี่ยโบ๊ทออกมาโพสต์ข้อความทางเพจยินดีแมนทอล์กนะครับกล่าวถึงไฟที่เขาไปสู้ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเกมที่เพชรดำเพชรดีแคเดมี่ครับอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทหรือว่าประมาณสัก135ปอนด์ครับเดินทางไปแข่งขันคิกบ็อกซิ่งกติกา K1 เป็นครั้งแรกนะครับจริงๆก็เป็นคิกบ็อกซิ่งแบบขนาดแท้เลยที่ญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าเพชรดำเป็นฝ่ายไพ่น็อกยูกิโยซะนะครับแชมป์โลก K1 รุ่นไลท์เวทนะครับ 62.5 กิโลกรัมในช่วงยกที่3เท่านั้นครับในรายการ K1 World Max 2024เมื่อวันที่29กันยายน2567ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน็อกกันยังไงครับมวยคู่นี้ครับนี่ครับเพชรดำเตะขวาครับถอยหลังตั้งรับตามเกมอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นมวยบุกบู๊อะไรมากมายนะครับเล่นตามจังหวะของตัวเองครับแต่ว่าดูเรื่องของแรงปะทะนี่เขาไม่กลัวเลยครับเขาเดินใส่เราอย่างเดียวเอ้าตรงนี้โดนอะไรครับครับนี่ครับโอ้โหมีสปินนิ่งแบ็คมาเพชรดำก็เดินโยนเข่าครับแต่ว่าลูกนี้ปิ้นไพ่โอ้โหโดนเตะไปครับแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ยอมแล้วครับแค่ผักก็ล้มครับกรรมการบอกไม่ไหวครับสภาพนี้ไม่โอเคครับก็เรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วครับก็ถือว่าเป็นคลิปไฮไลท์เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับในจังหวะนี้ครับแฟนมวยครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปไฮไลท์ต่างๆนานาใหม่ๆที่สามารถนำมาลงได้ก็จะทำเป็นคลิปมาให้ดูกันครับนี่คืออีกหนึ่งไฟที่นักมวยไทยต้องจดจำครับแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์เนาะจริงๆเพชรดำเองก็อาจจะเพราะว่าไม่ได้มีรายการต่อเนื่องด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องพัฒนาร่างกายส่งเสริมกันไปเรื่อยๆครับ